สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่พิกจี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนครับผมก็กลับมาแล้วนะครับครั้งนี้นะครับเราจะมาตื่นเต้นกันนะครับผมหลังจากที่อัปเดตซีซั่น7เข้ามานะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาลุ้นนะครับเป็นลุ้นการ์ดนะครับเป็นสะสมการ์ดนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูการ์ดของเราก่อนเนี่ยเราต้องการการ์ดเพชรนะครับผมเนาะนะครับตอนนี้สแตนดาร์ดเรามี15นะครับผม15อันนะครับสำหรับเพชรนะครับวิธีหานะครับก็คือเราต้องเปิดกล่องสุ่มกล่องนะครับกล่องไม้นะครับซึ่งเป็นการ์ดระดับ2ดาวนะครับผมเราก็สามารถสุ่มได้จากกล่องไม้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะจัดการนะครับสุ่มกล่องไม้ทั้งหมด 40,000 กล่องนะครับผมตอนนี้ผมก็ลองเปิดไปประมาณ 4,400 นะครับ44กล่องแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะสะสมอีกสักให้ถึง 40,000 นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อไม้ถึง 40,000 กล่องนะครับแล้วก็เราจะมาลุ้นกันนะครับสำหรับ 40,000 กล่องเนี่ยเราจะได้การ์ดเพชรนะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับเป็นการ์ดระดับ2ดาวนี่แหละนะครับจะมาลุ้นกันนะครับว่า40,000 กล่องนะครับมันจะได้คุ้มนะครับสำหรับการหาการ์ดเพชรนะครับผมก็น่าจะใช้เงินโอ้ไปจำนวนมหาศาลเหมือนกันนะครับผมก็ผมมีประมาณ 2,000 ล้านนะครับ 2B นั่นแหละนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณ100กว่าล้านเองนะครับต้องไปฟาร์มหมูเพิ่มแหละนะครับเดี๋ยวขอซื้อมาเพิ่มสัก 4,000 กล่องนะครับผมก็ใช้เวลาสักพักนะครับสำหรับการซื้อกล่อง 4,000 กล่องนะฮะไปครับไปครับไปครับโอ้โหจะตังค์จะพอไหมเนี่ย 4,000 กล่องเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวใช้เวลาสักครู่นะครับผมมาครับสำหรับเงิน184ล้านนะครับเราได้เพียงแค่ 3,683 กล่องนะครับก็กดจัดการไปนะครับโอ้โหเงินเหลือแสนเดียวนะครับสำหรับเงิน 2,000 ล้านเรานะครับเราไปทุ่มให้กับนี่นะครับกล่องการ์ดไม้นะครับ 40,000 กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้การ์ดเพชรนะครับจำนวนกี่การ์ดกันนะครับก็โอกาสนะครับเป็นการสุ่มนั่นแหละนะครับผมสำหรับ 40,000 กล่องเราจะลุ้นการ์ดกันนะครับไปครับจะเปิดยาวๆกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เปิดกล่องหมดนะครับไม่รู้จะใช้เวลากี่วันนะครับสำหรับเปิดกล่องการ์ด 40,000 กล่องนี้นะครับไปครับลุยครับจัดไปออโต้ฮะครับวาร์ปมาตอนที่เราเปิดกล่องกันครบแล้วนะครับทั้งหมดเกือบ 40,000 นะครับก็ 40,000 นั่นแหละนะครับผมก็เปิดไปใช้เวลานานพอสมควรนะครับประมาณ 2-3 วันเลยนะครับถ้าเปิดต่อเนื่องนะครับผมก็เราจะมาดูกันนะครับว่าสำหรับ 40,000 กล่องเนี่ยเราได้การ์ดไปทั้งหมดกี่ใบนะครับผมก็เรามาลุ้นกันนะครับก็ตอนที่การ์ดเรามีเริ่มต้นนะครับมีประมาณ15การ์ดนะครับผมก็มาดูที่การ์ดนะครับว่าเราจะมีเท่าไหร่นะครับไปครับนี่นะครับไม้โอ๊ตเราก็มีโอ้โหเป็นแสนนะครับผมไปดูการ์ดเพชรกันนะครับปึ๊บนะครับการ์ดเพชรของเราก็เพิ่มมาเป็น105การ์ดนะครับก็คือถ้าหักลบจากที่เรามีเดิมนะครับผมก็15เพชรนะครับ15ใบนะครับผมก็เราจะได้มาประมาณ90กล่องนะครับผมสำหรับ90ใบนะครับการ์ด90ใบนะครับกับสำหรับกล่อง 40,000 กล่องของเรานะครับผมที่เปิดไปนะครับโอ้โหแสดงว่าเราก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับประมาณ90กล่องครับต่อ 40,000 นะครับสำหรับอัตราสุ่มนะครับผมก็เป็นสุ่มนั่นแหละนะครับผมก็ยังไงก็ลองเอาไปทดลองใช้กันได้นะครับผมก็สำหรับ 40,000 กล่องนี้นะครับก็โอ้โหกดซื้อกันมือหงิกเหมือนกันนะครับนี่นะครับเงินก็หายไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็หมูของเราก็หายไปเยอะพอสมควรนี่ครับผมก็เอาไปแปรรูปมานะครับก็กลับมาให้ได้เงิน40กว่าล้านนะครับเพื่อเอามาบริหารจัดการฟาร์มนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองไปดูซิว่ากิจกรรมเนี่ยอย่างแรกได้อีกถึงวันไหนนะครับแล้วก็เราต้องใช้อะไรบ้างนะครับในการแรกนะครับผมก็ตัวนี้หมูอัศวินจตุภพนะครับก็จะใช้เพชรนะครับ100ใบนะครับผมแล้วก็มีทอง500นะครับเหล็กมี 3,000 นะครับไม้โอ๊ต
เอา 3,000 เหล็ก 2,000 นะครับทอง500นะครับเพชร100นะครับแล้วก็เงิน1ล้านนะครับแลกได้5ตัวนะครับก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับหมูวาเลนไทน์นะครับก็ของที่ต้องแลกสงสัยจะต้องเป็นหมูตัวนี้นะครับเพราะเราต้องไปผสมมานะครับก็อย่าลืมไปอัปเดตกันนะครับผมก็มาทำเควสกิจกรรมวาเลนไทน์กันนะครับหมูตัวนี้มีแค่10ตัวนะครับสงสัยจะต้องคงเป็นหมูดอกกุหลาบมั้งครับที่จะดรอปนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าเรามีการ์ดทองเท่าไหร่นะครับขอไปดูหมูซะหน่อยนะครับจึบๆเราก็ยังไม่ได้เปิดอ๋อหมูสาบันนี่นะครับเป็นหมูบันนี่นะครับที่จะเหมือนจะดรอปไปตัวดอกกุหลาบนะครับก็ไม่ได้จ่ายเหมือนกันเราก็ไม่ได้มีนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูพวกการ์ดทองการ์ดไมโอสนะครับว่าเรามีกันเท่าไหร่อะทองต้องเท่าไหร่ไปแกทองต้อง 2,000 นะป่ะทอง 2,000 นะครับเหล็ก 3,000 ทอง 2,000 นะครับแล้วก็ใช้เฮ้ยนี่ไมโอส 3,000 ว่านี่เราก็น่าจะแลกได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปแลกกันดูสักหน่อยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะความจำสั้นนะครับเอาไปทอง500แม่ก็พูดไปเรื่อยนะครับผมเราแลกมาสักหน่อยชึบโอเคแลกมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมูอัศวินของเรานะครับเอาไปไหนละหมูอัศวินนะฮะมาเล็งไว้ก่อนเดี๋ยวหายนะครับเดี๋ยวหายอัศวินจตุภพนะครับนี่นะครับเป็นหมูอัศวินจตุภพของเรานะครับก็แลกมาโดยการใช้เพชรนั่นแหละนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับหมูก็ป่วยกันยกคอกเลยโอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่าขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะครับผมสำหรับการเปิดกล่อง 40,000 กล่องนี้นะครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับอยากให้ talent อะไรก็จัดมาได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆก็แอดมากันเต็มเลยนะครับคัดกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับผมอย่าลืมแลกเฟรนด์กันได้นะครับในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับผมแล้วก็ถูกใจก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้กดติดตามแล้วก็มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ